คุณหมอชนละนานเขาเออกมาพูดอะไรคะประมาณว่าตัวคอยเองเนี่ยนะคะตอนนี้เหมือนประมอทว่ถูกกับดักหรือขยับไม่ได้เพราะเรื่องจากว่าความคิดเห็นของประชาชนทําให้เขาต้องรวมกันในความเป็นจริงเขาอาจจะไม่อยากรวมกันก็ได้ฟังแนละ้วมันดูตังหงหิดนะคะเขาเป็นคู่แข่งกันตั้งแต่ต้นมีบาดแผลจากผลของการเลือกตั้งคพรรคเพื่อไทยประกาศแลนส์ไลด์คนที่มาหยุดแลนส์ไลด์คือพรรคเก้าไกล เพราะฉะนั้นเมื่อเสียงของสังคมให้ไปจับมือกันแบบไม่เต็มใจผมจึงบอกว่าเหมือนความรักที่มันเป็นไปไม่ได้รอวันเลิกราซึ่งขณะนี้ใกล้ถึงจุดเลิกราเต็มทีแล้วจุดเลิกราคือการเลือกประธานสภาเดียนนี้ไม่เข้าใจนะคะโดยความเป็นจริงแล้วตามกฎหมายอะคะ่ะใครควรได้เก้าอี้ประธานสภาคะหรือใครก็ได้มันถึงได้แย่งกัน พรัก<ต>เสียงข้างมากใช่ไหมหรือใครคือตามหลักที่พึงจะเป็นค่ะเมื่อแปดพักการเมืองโดยพักเก้าวไกลพรักเพื่อไทยค่ะจับมือกันรวมกัน312เสียงที่ผ่านมาพักลำดับที่หนึ่งเนี่ยจะต้องได้ทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะและประธานสภา,า<อ>ดังนั้นเนี่ยนะครับตำแหน่งเป็นความจริงตำแหน่งเดียวเท่านั้นคือตำแหน่งประธานสภา ส่วนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นทิพมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าเสียงไม่ถึง376เพราะฉะนั้นบรรดานักการเมืองต่างก็รู้กันว่าไม่ว่าจะจัดสรรแบ่งกระทรวงอย่างไรก็ไม่เป็นความจริงค่ยกเว้นตำแหน่งประธานสภาดังนั้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยก็กลับไปกลับมาตอนแรกก็แสดงความประสงค์อยากจะได้ ต่อมาก็บอกว่าจะยกให้กับพักรลำดับที่หนึ่งชัดเยนก็ได้ยินว่าตกลงแล้วยกให้เก้าวไกลจบแล้วซึ่งเนี่ยนะครับก่อนที่จะประกาศยกเนี่ยในแวดวงทางการเมืองก็ได้ยินข่าวว่าจะมีว่าที่สสพักเก้าไกลประมาณ20กว่าคนจะไม่ถูกรับรองเนื่องจากขาดคุณสมบัตินี่เป็นข่าวปล่อยอนะครับก่อนนะครับหลังจากนั้นพักเพื่อไทยก็ออกมาพูดว่า จะให้พักลำดับที่หนึ่งเป<า>็นประธานสภา,าปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นกรกตรับรองทั้ง500คนหลังจากนั้นเพื่อไทยก็กลับหลังหันเริ่มต้นตั้งแต่สมาชิกนำโดยคุณอดีศรเพียงเกตนะครับไม่เห็นด้วยที่พักจะไปยกตำแหน่งประธานสภา,าให้กับพักเก้าวไกลจนกระทั่งพักต้องกลับมติอีกรอบหนึ่งว่าจะต้องการตำแหน่งประธานสภา,าให้ได้พักก้าวไกลเขาก็รู้เขาจึงเสนอตัวแทน นะครับประกาศคุณหมอองคุณปฏิพัฒน์เสนอตัวแข่งขันเป็นประธานสภา,าแต่ว่าสูตรนี้อย่างไรก็ตามผมได้พูดมาตั้งแต่ต้นว่าประธานสภา,ามันถูกล็อกไว้ให้กับคุณสุชาติตันเจริญมาตั้งแต่ต้นเฮ้ยอันนี้เรียนไม่ได้ยินข่าวที่แล้วพี่มาพี่ก็ไม่ได้พูดคำนี้นะครับเพราะว่าตอนที่นักการเมืองสังกัดพรรคพลังประชารัฐตัวเป้งเนี่ย ย้ายมายัางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีภารกิจต่อเนื่องร่วมกันอยู่หนึ่งในนั้นก็คือตำแหน่งประธานสภาเพราะฉะนั้นไม่ว่าพรรคเก้าไกลจะยอมให้พรรคเพื่อไทยประธานสภาก็ชื่อสุชาติพรรคเก้าไกลไม่ยอมประธานสภาก็ชื่อสุชาติพรรคเพื่อไทยไม่เสนอคุณสุชาติพรรคก่นเสนอก็ได้คุณสุชาติตันเจริญมันยิ่งกว่าหวยล็อกเสีเอี อันนี้อันนี้นิ่เดียนถามนะคะอันนี้ไม่รู้นะคะพี่จะไปล็อกกันพวกเขาจะไปล็อกกันยังไงเดียนประชาชนเดียนถือเดียนไม่รู้ไอ้ดิวรับดิวล็อกแต่เดียนเห็นภาพที่ปรากฏภาพคุณพิธากับหมอชนละนานกอดคอกันสองภาคเย่ยวเย่ยวเราจะไปทิ้งกันหลอกประชาชนหรอคะ